าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15นาฬิกา4นาทีชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอบต.ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรมีประชาชนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง15นาฬิกา19นาทีสจ.อดิศักดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเขต1จังหวัดมหาสารคามถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวข้องการเมือง15นาฬิกา36นาทีสัญญาณดีรับเปิดเมืองหลังยอดผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่โคราชลดลงขณะเรือนจำไร้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มล่าสุด15นาฬิกา58นาทีบล.กสิกรไทยคาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้า 1,585-1,640 จุดจับตาโควิด-19 หลังพบสายพันธุ์ใหม่รวมถึงการประชุมโอเปกพลัสเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup